เป็นช่วงที่แบบว่าหนักหนาสาหัสนะคะตอนนี้นะคะกลับมาแล้วคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าเฮ้ยมิ้งก็ทำอะไรบ้างในช่วงเนี้ยคือถึงแม้ว่าเราจะทำงานหนักขนาดไหนเราก็ต้องหาเวลาพักให้กับตัวเองให้เราได้พักกายพักใจบ้างพักผ่อนบ้างเนาะคลิปนี้นะคะ work life balance เป็นสิ่งที่เราควรทำในชีวิตใช่ไหมนอกจากทำงานหนักแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะมิ้งจะไปพักผ่อนไปพักผ่อนกับมิ้งกันไปดูกันว่ามิ้งเนี่ยใช้เวลาว่างอันน้อยนิดของเราเนี่ยทำอะไรบ้างดีไหมจะได้หายคิดถึงกันนะคะนี่ก็ใส่ชุดนักเรียนอีกแล้วอยากรู้ใช่ไหมว่าจะไปไหนเดี๋ยวจะพาย้อนกลับไปก่อนที่บ้านก่อนว่าเห็นแบบโอ๊ยแต่งออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือจริงๆวันนี้ตื่นสายคนไปดูกันความชุลมุนวุ่นวายของเมื่อเช้านี้นะคะไปเลยเช้านี้นะคะมีภารกิจมากมายที่รอเราอยู่นะคะแสดงเห็นว่าชีวิตม.6นี่วุ่นวายมากทำงานแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะตื่นเช้ามานะคะดูแลผิวกันก่อนเลยวันนี้ใช้เซรั่มกอรี่แก้มใสที่เป็นกระแสแบบฮิตมากใน TikTok ใครเล่น TikTok เหมือนมิ้งอะจะต้องเห็นอย่างแน่นอนว่าน้องเขานะคะเป็นกระแสอย่างมากเลยใน TikTokคือสำหรับใครนะคะที่แบบว่าผิวโทรมพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้เนาะรู้สึกว่าหน้าไม่สดใสอ่ะคือน้องแก้มใสตัวเนี้ยใสสมชื่อจริงเพราะว่าใช้แล้วเขาบูสต์เหมือนให้ผิวเราอ่ะมันกระจ่างใสขึ้นมาจริงๆนะคะแล้วก็พวกรอยดำต่างๆจากสิวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำให้จางไวขึ้นมากๆเลยคือดีมากเลยสำหรับมิ้งที่แบบว่าช่วงนอนน้อยๆแบบว่าปั่นงานแล้วก็ต้องตื่นเช้าออกไปทำงานต่ออย่างเงี้ยรู้สึกว่าหน้าตาไม่สดใสหน้าดำคำเครียดอะไรอย่างเงี้ยน้องทำให้หน้าเรากลับแบบมีชีวิตชีวาเป็นคนขึ้นมาใหม่ได้ตัวเนี้ยใช้ประมาณ3วันก็เห็นผลแล้วนะว่าแบบหน้าเราใสขึ้นจริงๆนะคะตอนแรกที่เราเห็นกระแสใน TikTok เราก็ยังไม่เชื่อใช่ป่ะเลยไม่เชื่อง่ายๆนะแล้วก็ไปส่องดูแบบเฮ้ยผลลัพธ์มันเป็นยังไงสำหรับคนที่ได้ลองใช้แล้วสรุปว่าผลลัพธ์แต่ละคนที่มารีวิวคือมันดีมากเราก็เลยอ่ะสักตั้งละกันก็เลยลองสั่งมาใช้ดูนะคะเป็นเซตกู้ผิวใสราคานักเรียนที่แบบดีมากจริงๆอันเนี้ยเป็นเซตในใจเลยตอนนี้เลยนะกระซิบนะคะว่าแม่มิ้งก็ใช้อยู่เหมือนกันไม่ว่าวัยไหนก็ใช้ได้นะคะลดสิวกู้ผิวใสลดรอยดำรอยสิวก็คือครบจบในเซรั่มตัวเดียวมันดีนะซื้อเหอะหาซื้อง่ายมากนะใน TikTok Shop หรือว่าใน IG ที่ขึ้นให้ตรงนี้เลยนะคะเป็นแบบ official ของแท้นะคะต้องระวังด้วยนะเพราะว่าแบบพวกใน Shopee หรือ Lazada เห็นทางแบรนด์เขาบอกว่าไม่มีขายนะคะทุกคนต้องดูดีๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าแต่งตัวกันนะคะวันนี้คือแต่งแบบแต่งเบามากๆแค่แบบงานผิวแล้วก็แบบแก้มปากแค่นี้เลยนะคะก็คือเดี๋ยวคลิปนี้เพื่อนๆจะได้เห็นเลยว่า1วันเนี่ยมิ้งทำอะไรขนาดไหนนะคะทำไมถึงหายไป1เดือนไม่มาลงคลิปนะเพราะว่ามันเป็นช่วงขึ้นม.6 ด้วยนะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นเคล็ดลับผิวสวยของเราเรียบร้อยผิวสวยจากภายในเวอร์โอเคไปเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่ามาถึงที่แรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปบัตรนักเรียนก่อนเป็นไงเก็บผมมาซะเรียบร้อยจ้ะเราไปกันนะคะนี่วันนี้แม่พามาตื่นเต้นนะเพราะไม่ได้ถ่ายมานานมากแล้วพร้อมยังหน้าตาพร้อมยังแม่พร้อมแล้วประมาณ5นาทีเขาเขียนไว้อยู่มาซ้อมยิ้มกันก่อนเดี๋ยวเขาให้ยิ้มป่ะผมยิ้มได้นิดนึงติดฟัน in this line มาแล้วสวัสดีค่ะผมยิ้มนิดนึงครับศีรษะแข็งนิดนึงแต่ก่อนนั่งนิ่งไว้1ต่อครั้งนึง1ต่อ7ครับถ่ายเสร็จแล้วทุกคนหน้าอกมันตลกแม่เลยค่ะเพราะว่ากันขำแบบทุกคนรูปเสร็จแล้วจะให้ดูรูปพร้อมหรือยัง1 2 3นี่
อมไปมันก็ติดแบบที่จัดฟันไงมันก็เลยแบบเอ้ยแต่ก็ถือว่าดีอยู่โอเควันนี้ผ่านไปภารกิจนึงแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปเจอกันที่เซ็นทรัลเวิลด์กันเลยค่ะตอนนี้นะคะนิ่งก็ไปรับนี่ไดสันนั่นเองนะคะมารับแล้วที่เซ็นทรัลเวิลด์นะตื่นเต้นมากเลยก็ไปตามชมกันนะคะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูแน่นอนโอเคตอนนี้นะคะมาถึงโรงเรียนแล้วคือจะต้องมาขอใบปอพหนึ่งเพราะว่าจะต้องเอาไปยื่นรอบพอร์ตนะคะขอใบปอพก็นั่งต้องมานั่งกรอกก่อนนะคะทุกคนเมื่อกี้มีเหตุการณ์รุนระทึกนะคะก็คือมิ้งไปขอใบปอพหนึ่งที่โรงเรียนคือมันต้องใช้แบบว่ายื่นรอบพอร์ตเลยก็บอกว่าโอเคมาวันจันทร์ที่21นะแบบมารับใบอย่างเงี้ยมิ้งแบบไม่ทันค่ะทัน14มั้ยคะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะวันสุดท้ายมันยื่นวันที่14แล้วก็บอกว่า14อืมเหมือนคิดสักแป๊บนึงแล้วบอกว่าเออ14ก็14อะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ของข้าก็ถามว่าเอาอะไรแบบป.1 หรอปิ้นอย่างเดียวใช่มั้ยอ่ะ11ก็11ก็เลยได้วันที่11ทุกคนก็คือได้เร็วขึ้นก็ถือว่าโชคดีนะคะที่อาจารย์ใจดีเสร็จธุระแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อยังไม่หมดภารกิจคือเพื่อนบางคนก็ทยอยมาขอกันแล้วมีคนมาเขินคือบางคนเนี่ยทยอยขอกันไปแล้วนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็คือมิ้งเนี่ยยังนะคะแล้วก็โบลิ่งเนี่ยนัดมาโบลิ่งไม่มาเลยเนี่ยจนมิ้งขอเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับแหละโบลิ่งไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็อ่านสคริปต์นะคะทักทายหน่อยจ้าเอ้ยน่ารักเลยอันนี้คือน้องวีเจอีกคนนึงที่ถ่ายด้วยกันวันนี้นะคะน่ารักกว่าเอ้ยพูดไปง่วงไม่ไหวแล้วง่วงไม่ไหวแล้วก็มานอนรอนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศในสตูคืออันเนี้ยพี่ๆเขากำลังถ่ายทำข่าวกันอยู่ใครเคยดูข่าวช่องโมโนบ้างก็จะคุ้นๆหน้าคุ้นตากันเบรกแรกผ่านไปแล้วนี่ก็คือพี่ครีเอทีฟรายการเรานะคะพี่แพรชื่ออะไรคะแพรรี่ไปแพรรี่ไปนะคะเออแล้วก็อันนี้กำลังเปิดก็ลองเอ็มวีใครอยู่คะน้องดีมน้องใจนะคะเลือกเองขึ้นมาเบรกแรกเลยเราเลือกเองมันต้องแบบว่าสร้างขวัญและกำลังใจไงอยู่บ้านแล้วนะคะก็ไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยตื่นเช้าจริงหรือเปล่าทำไมผมร้อนสะพรั่งเลยเชียวเพราะว่าอันนี้เป็นผมร้อนเมื่อคืนนะคะที่ไปทำงานแล้วแบบไม่ได้สระผมเนี่ยเออต้องตกใจนะโอเคก็คือวันนี้อยู่บ้านนะคะเราก็เลยจะมาให้ดูว่าเออในวันที่เราได้พักผ่อนจริงๆ1วันเลยเนี่ยทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำอะไรคือตอนนี้รักผิวตัวเองมากๆเลยนะจริงๆมิงเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเวลามิงไปเชียงใหม่ทุกทีหรือไปต่างจังหวัดต่างประเทศทุกทีจะแบบรู้สึกว่าคนเป็นภูมิแพ้จะรู้สึกได้เหมือนกันนั่นแหละก็คือผิวเรามันแปลกๆไปไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าครั้งนี้กลับมาผิวมันยังแบบมันยังดีมันยังโอเคอยู่เลยนะคะต้องดูแลตัวเองก่อนด้วยอันนี้นะคะเป็น Glory ค่ะอันนี้คืออาหารผิวที่แบบมันฮิตมันโด่งดังมันแบบเฮ้ยคนรีวิวเยอะมากน้องอุ้มน้องไอจังแล้วก็เห็นจากพี่เจ้าของแบรนด์นะคะที่รู้พี่เขาผิวดิมมากๆเลยนะคะมาดูที่ซองสีชมพูอันนี้เลยนะคะเป็นกอลลี่คอลลาเจนไนเปปไทด์นะคะคือเขาเป็นสกินฟู้ดหรือว่าอาหารผิวที่ดูดซึมไวมากนะคะไวกว่าคอลลาเจนปกติถึง166เท่าเลยทีเดียวนี่นะคะเม็ดเขาก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนที่ได้จากปลาเพียวๆ 100% ไม่ผสมอย่างอื่นเลยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ช่วยเรื่องผิวแบบขั้นสุดเลยจริงๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นอาหารของผิวโดยแท้จริงคือผิวแบบผิวมันอาจจะใสอย่างเห็นได้ชัดเลยนะไม่ใช่แค่ผิวหน้านะคะผิวกายด้วยนะคือรู้สึกได้เลยว่าผิวมันดีจริงๆนะคะเวลาแบบเรามองเวลาเราลูบอะไรอย่างงี้นะคะแถมตัวนี้นะคะก็ช่วยลดต้นตอของการเกิดสิวด้วยนะเรียกกินเข้าไปแล้วแบบมันช่วยจากภายในขึ้นมาเลยจริงๆเรามีเรื่องผิวแล้วนะคะเรามาดูเรื่องสิวกันบ้างดีกว่าก็คือนี่เลยนะคะ
เป็นซองสีส้มค่ะคือบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่ากิน2สูตรนี้คือจะแบบกู้ผิวใสเร่งด่วนได้ดีมากๆสําหรับคนที่ต้องการความเร่งด่วนแบบเรานะคะอันนี้จะเป็นสีส้มนะคะมาดูกันคือสีส้มเนี่ยก็คือบอกอยู่แล้วเนาะว่าเป็นแบบมะเขือเทศโกนไปเลยนะคะเพราะว่า1แคปซูลอันนี้เนี่ยมันเท่ากับมะเขือเทศทั้งหมด34ลูกอยู่ใน1แคปซูลเลยทุกคนเวอร์วังมากเขายังมีวิตามินซีแล้วก็ไลโคปีนที่สูงมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่แบบไม่ชอบกินผักชอบกินมะเขือเทศอะไรเลยแบบนี้เนี่ยคือเหมาะมากคือต้องจัดซะหน่อยแล้วบอกเลยว่าเขาเป็นคู่ที่เสริมให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นมากจริงๆนะเลิศมาก2ตัวนี้หลายๆคนต้องเคยเห็นผ่านตามาบ้างเลยเนาะสำหรับกอรี่2สูตรนี้นะคะเห็นจนแบบเห็นจนแบบลองสักตั้งละกันก็เลยจัดมานะคะอันนี้ขึ้นซองที่2แล้วคือมันเวิร์คจริงๆทุกคนเขารีวิวกันสนั่นหวั่นไหวเลยนะคะอันนี้ตอนเช้านะคะมิ้นก็จะกิน2แคปซูลนะคะ2สูตร2แคปซูลเช้า2เย็น2อันนี้นะคะจะเป็นสูตรเร่งด่วนนะเป็นแบบกู้ผิวเร่งด่วนเลยปะนี่นะคะตอนเช้าของเราก็ได้ดูแลผิวเป็นที่เรารู้สึกว่าโอเควันนี้เราจะไปต่อได้เพราะว่าผิวเราจะสวยละโอเคตอนนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมิ้นจะขอตัวไปอาบน้ำก่อนตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราอยู่บ้านทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำอะไรกันบ้างตอนนั้นทีจะเป็นวันที่แบบได้อยู่บ้านเนาะก่อนที่จะอาบน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาหมักผมกันก่อนระหว่างที่เราเวลาหมักผมเนี่ยจะได้เอาทำอย่างอื่นได้ตอนนี้ก็เป็นช่วงทดลองผลิตภัณฑ์ผมอยู่นะคะเดี๋ยวเอาไว้แบบคัดสรรหาแบบตัวเด็ดมาไว้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะหมักไว้20นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวไปล้างออกวันนี้มีพัสดุมาพอดีแกะพัสดุกันเป็นช่วงเวลาที่ชอบมากที่สุดคือการแกะพัสดุถึงเราจะรู้แบบข้างในมันคืออะไรนะแต่ว่าชอบที่จะได้แกะก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมเหมือนกันนะคะบอกแล้วว่าอยู่ในช่วงที่แบบกำลังแบบกำลังลองเลยนะเดี๋ยวเราลองใช้ดูแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าดีหรือเปล่าอาน้ำสระผมเสร็จแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยนะคะโอเคคือตอนนี้ลบเล็บอยู่เดี๋ยวเราจะมาทาเล็บเองนะคะวันนี้คิดอยู่ว่าเอ้ยจะทำสีใสหรือว่าเพชรดีแบบวิ่งดีนะโอเคค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาทาเล็บกันคือวันนี้นะคะใช้เป็นน้ำยาทาเล็บของแบรนด์มินิฮาร์ทนะคะเขาเป็นยาทาเล็บเจลที่ไม่ต้องอบนั่นเองคือดีมากอันนี้มิ้นทามาหลายรอบละเดี๋ยววันนี้จะทาเป็นสีใสธรรมดานะคะให้แบบว่าเฮ้ยมันดูสุขภาพดีเห็นป่ะเอ้ยรอดไปกันต่อค่ะมาละเอ้ยสุขภาพดีมากสะดวกมากสำหรับแบบคนทำเล็บเองที่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้แห้งเร็วด้วยนะคือดีมากสะดวกมากเทียบให้ดู2ข้างที่ยังไม่ได้ทำนะคะจะเห็นว่าฝั่งซ้ายแบบมือสุขภาพดีเวอร์มากโอเคแล้วก็ทิ้งไว้แบบว่าแห้งสักประมาณหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบมันคือน้ำมันแบบบำรุงหน้าเล็บทาไปเลยนะคะรอบๆเล็บแบบนี้นะเหมือนเวลาที่แบบร้านเขาทาให้เราหลังจากทำเล็บเสร็จเลยนี่แบบชอบมากเลยวันที่แบบว่าได้ทำอะไรเรื่อยเปื่อยแบบที่เราอยากทำอยู่บ้านเรียบร้อยมีกลิ่นหอมแบบดอกไม้อ่อนๆใช้เวลาแบบแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนี่แล้วเราก็เหลือเวลาไปทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นภายในวันนี้ได้คือจริงๆมิ้งมีอีกหลายสีเลยนะแล้วก็มีแบบว่าเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้ด้วยเขาเอามาให้ติดเล็บนะคะน่ารักมากมาสั่งข้าวกันนะคะร้านประจำของมิ้งเลยอยู่ใกล้บ้านมากอยู่แบบหลังบ้านเองค่ะแล้วก็ข้าวผัดหมูไม่ใส่หอมหัวใหญ่1ค่ะใช่ค่ะนี่เลยไหมคะนี่ค่ะนี่มาแล้วเป็นไงเหมือนเสกได้รวดเร็วทันใจค่ะต่อจริงๆคัดไปแล้วก็นั่งรอไปนะคะโอเคไปแกะกันถึงเวลาที่มิ้งชอบมากที่สุดนะคะถือว่าเป็นการผ่อนคลายที่ดีมากๆก็คือการที่ได้นั่งกินข้าวไปแล้วก็ดูรายการที่เราชอบหรือว่าดูหนังที่เราชอบไปด้วยนะคะวันนี้เป็นรายการโปรดของมิ้งเลย Sweet Man Fighter นะคะชอบมากนี่เมนูโปรดเลยถึง
เวลานอนแล้วนี่ไหมคะก่อนนอนก็มาดูแลตัวเองด้วยใครที่กำลังจะเข้ามหาลัยช่วงเดียวกันกับมิ้นนะคะค่อนข้างหนักหน่วงก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทำงานเยอะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะนี่เลยมิ้นก็ให้กลอรี่แก้มใสช่วยเห็นปะมีอันเนี้ยมีสิวรอบเดือนขึ้นก็ทาไปเลยลดปัญหาเรื่องสิวเรื่องรอยไปเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะแบบเอนจอยไปกับคลิปนี้นะคะใครที่แบบอยากกำลังเข้ามหาลัยเองอะยุ่งแบบมิ้นนะคะมาดูคลิปนี้ก็จะได้รู้สึกว่าเราผ่อนคลายไปด้วยกันเนาะแล้วก็ขาดไม่ได้เรื่องผิวเหมือนกันทั้งหมด4เม็ดนะคะสูตรละ2เม็ดถ้าใครสนใจนะเซตกู้ผิวใสอันนี้นี่เลย IG มิ้นขึ้นให้นะคะหรือว่าไปที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะเดี๋ยวมิ้นแปะไว้ให้เพราะว่าจะได้ซื้อของแท้แบบถูกต้องกันนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวถ้าผ่านช่วงนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะพยายามกลับมาอัพคลิปให้เยอะๆขึ้นจะได้หายคิดถึงกันมีใครคิดถึงหรือเปล่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะใครที่กำลังจะเข้ามหาลัยเหมือนกันหรือไม่เข้ามหาลัยก็คอมเมนต์ได้นะแต่ตอนนี้มิ้นต้องไปนอนแล้วบ๊ายบาย